นี้นะครับจะมาเรื่องเกี่ยวกับการรันตัวของ Android นะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างจะสามารถใช้ Ionic เนี่ยไปรันกับ Android ได้นะฮะอันดับแรกเลยเราก็ต้องรู้จัก Android SDK ก่อนนะครับ Android SDK เนี่ยก็จะเป็นตัวในการ compile ให้เอาโค้ด Ionic เนี่ย framework อ่ะแปลงเป็น Android นะครับโดยที่ผ่าน Android SDK เรามาดูกันว่าขั้นตอนในการที่จะโหลด Android SDK ทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเราก็ต้องพิมพ์ในเบราว์เซอร์นะครับให้เราไปที่เว็บของ Android Studio นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาก่อนนะฮะติดตั้งพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกับเน็กโปรแกรมปกติครับแล้วมันจะให้เลือกผ่านตั้ง SDK นะครับอย่างกรณีของผมนะฮะผมได้ตั้งไว้ที่ใดดีนะฮะในขั้นตอนการติดตั้งก็จะมีให้เลือกนะครับให้ดูดีๆนะครับแล้วก็ใส่ผ่านไปว่าเราอยากติดตั้งไว้ในผ่านไหนรีบผมไว้ในใดดีนะฮะทีนี้เราก็ดูกันว่าตัวของ Android SDK เนี่ยมันอยู่ในเวอร์ชันไหนแล้วก็ต้องทำอะไรต่อบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องเปิดโปรแกรมAndroid Studio ขึ้นมานะครับย้อนอันนี้ไปก่อนเมื่อเราจะทำการบิวAndroid นะครับเราก็ต้องติดตั้งตัวของ SDK นะครับว่าเราจะใช้รันกับ Android เวอร์ชันไหนบ้างนะครับที่รองรับแล้วก็ต้องใช้ตัวของ SDK 2ตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวจะไปดูหน้าต่างกันนะครับการใช้งานว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างอันนี้กรณีถ้าหากว่าเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูที่ตัวของตัวของ Tool นะครับแล้วก็เลือกเป็น Android แล้วก็ Android SDK Manager นะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างว่าเราติดตั้งโอชอะไรบ้างนะครับก่อนนี้นี้นะครับผมก็ทำการติดตั้งตั้งแต่ 4.1 ขึ้นไปนะฮะตอนนี้มันมีอันนี้ล่ะ Android 8นะฮะณปัจจุบันนี้ซึ่งผมยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะที่ผมรันมาเพราะว่า8นี้มันถือว่าใหม่มากเลยก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าติดตั้งไว้ก็ดีครับเดี๋ยวผมติดตั้งทีหลังตัวของ SDK 2นะครับให้ติดตั้งตรงนี้สำคัญนะฮะ support repository นะฮะตรงนี้นะฮะอันนี้ต้องติดด้วยนะก็คือติดตั้งตามที่ผมบอกนี้ไปนะฮะอันนี้คือตัวที่อัปเดตไซต์ว่ามีอะไรบ้างก็ให้ติดตั้งไปตามที่ผมตั้งไว้นี่นะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คือ Android เราก็พร้อมแล้วที่จะสามารถใช้ Ionic ในการที่จะเป็นเรียกมาได้นะต่อมานะครับเราก็จะดูตัวของให้ผ่านตัวของ Android เนี่ยให้ Ionic รู้จักที่การก็คือให้เราพิมพ์ environment นะฮะ variableแล้วต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นี้ขึ้นมาจะเห็นว่าไอ้ส่วนข้างบนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะฮะให้ดูหน้าต่างข้างล่างผมไว้ทำการเพิ่มนะฮะตัวของ Android Home เข้ามาแล้วก็ Java Home นะครับไอ้ตัว Android Home เนี่ยก็คือว่าเราชี้ว่าตัวแปรตัวเนี้ยครับ Android Home เนี่ยให้เรียกผ่านที่ Android SDK ตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือผ่านตรงนี้นะฮะแต่มาคลิกขึ้นมา
ขาที่เราเพิ่มเข้าไปคือตรงนี้นะฮะสองตัวนี้ตัวของ Java Home มันต้องเพิ่มด้วยนะครับ Java Home เนี่ยก็คือเป็นผ่านที่ให้เราไปเรียก Java ในการรัน Android ขึ้นมาเพราะว่ามันต้องใช้ Java JDK ในการรันนะ JDK ก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับก็พิมพ์ JDK ดาวน์โหลดนะแล้วก็เลือกเวอร์ชันที่ต้องการพอ install เสร็จปั๊บนะเราก็ไปดูว่ามันมีจริงหรือเปล่าโดยการที่เราไปที่อันนี้คือผ่านถ้าใครไม่มีตรงนี้นะฮะให้ไปติดตั้ง JDK ก่อนเมื่อติดตั้งแล้วก็จะมีตรงนี้เราก็ทำการกรอบผ่านไปนะครับแล้วก็ไปวาง New Java Home แล้วก็วางผ่านลงไปแบบนี้ก็จะมีตรงนี้เข้ามาท่านี้ Ionic ก็จะรู้แล้วว่าผ่าน Android กับผ่าน Java อยู่ตรงไหนวิธีการทดสอบนะครับว่าตัว Java ของเราเนี่ยติดตั้งเสร็จหรือยังหรือว่าเรียกผ่านถูกไหมนะครับให้เราพิมพ์ทำขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ว่าJava-motion หากว่าถูกต้องแล้วนะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะหากว่าของใครยังไม่ติดตั้งหรือหาไม่เจอเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าเป็น batch error ไปนะฮะทีนี้เราก็มาลองรันสักตัวหนึ่งแล้วกันเอาสกินช็อตละกันที่เมื่อวานกลับจิตไปนี่ก็คือผ่านแอปของเรานะครับจะต้องมีชื่อไดรฟ์ชื่อโฟลเดอร์โปรเจกต์แล้วก็ชื่อแอปเรานะครับถึงจะสามารถพิมพ์เข้ามาในการรัน Android ได้เพราะว่า build android นะครับปุ๊บอันนี้มันก็จะเริ่มแบบว่าติดตั้งนะฮะทรัพยากรต่างๆ SAS อะไรพวกนี้เกี่ยวกับพวก UI มันจะ processเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมา build success นะครับก็จะบอกว่าผ่านถูกสร้างไว้ที่ไหนนะฮะถ้าหากว่าขึ้นมาผ่านแบบนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับเราก็ไปที่ผ่านที่มันบอกเลยแพลตฟอร์ม Android build เราก็เข้าไปเอาโค้ดแล้วก็ APK คราวนี้ก็ได้ตัว APK ที่สามารถเอาไปทดสอบได้แล้วนะฮะหรือไม่ถ้าใครที่เสียบเครื่องไว้นะฮะเป็นตัวของ Android ที่เอาไว้สำหรับดีบักนะฮะเราก็สามารถให้มันรันที่เครื่องได้เลยโดยการจากคำว่า build คำว่ารันนะครับทีนี้เราก็สามารถรันแอป device ได้เลยนะฮะ